ใครส่งไปธรรมสวัสดีนะคะวันนี้รายการให้ได้มากกว่าที่เคยให้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยมาพบกับท่านที่กำลังใจจดจ่อว่าพระพักของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ได้มาถึงเสถียรธรรมสถานหรือยังนะคะท่านก็เสด็จมาถึงเสถียรธรรมสถานตอนประมาณสักตีสามค่ะพวกเราลุกขึ้นมารอท่านกันตั้งแต่ตีสองหลังจากที่ท่านได้มาแตะพระแม่ธรณีณเสถียรธรรมสถานแห่งนี้คณะแม่ชีและเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมก็ขึ้นไปสาธยายมนต์นะคะในการสาธยายมนต์ก็คือการทำให้จิตใจของเราเนี่ยอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นเราใช้ปัญญาศีลและสมาธิในช่วงเวลา2ชั่วโมงก่อนที่จะเตรียมตัวที่จะออกจากห้องสวดมนต์และขณะนี้นะคะอุปกรณ์ที่จะยกท่านกำลังเตรียมความพร้อมอยู่คุณแม่จึงขออนุญาตที่จะนำเสนอการสรุปรวมสั้นๆให้ท่านได้เห็นก่อนที่จะเคลื่อนพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขึ้นสู่ท้องฟ้าข้ามมหาสมุทรแห่งปัญญาและประดิษฐานอยู่ณบริเวณที่เป็นมหาสมุทรแห่งปัญญาที่พวกเราจะใช้บริเวณนี้นะคะที่จะทำการหรือกิจการงานที่เป็นพุทธวิถีแห่งการสงเคราะห์โลกหรือให้โลกให้โลกโดยวิธีการลดตัวตนของเราลดละอัตตาตัวตนของเราการให้อย่างนี้เป็นการขัดเกลาจิตใจของผู้ให้เมื่อใดการให้มีความสุขที่ได้ให้ขอบคุณโอกาสที่ได้ให้ตัวตนของผู้ให้จะเล็กลงจึงเป็นการให้ได้มากกว่าที่เคยให้ถ้าใครรู้สึกว่าการให้ต้องเอาบุญคุณการให้ต้องรู้สึกว่าต้องได้รับการขอบคุณลองเปลี่ยนความตั้งใจเรื่องการให้ใหม่ดีไหมคะการให้อย่างมีปัญญาก็คือการให้เพื่อลดละความตระหนี่ความเห็นผิดความรู้สึกที่ต้องมีคนมาสรรเสริญมาพอใจมาชื่นชมยินดีถ้าการให้อย่างนี้จะเป็นการให้ที่ใจหนักยิ่งให้ยิ่งเบาดีกว่าคือใจเบาคือการขัดเกลาธรรมะที่มีความหมายลึกซึ้งในการให้ก็คือการให้สิ่งที่ชนะกิเลสนะคะชนะราคะโทสะโมหะเมื่อใดที่คุณแม่มีโอกาสที่จะแสดงธรรมหรือแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ที่เราพอที่จะมีอยู่บ้างคุณแม่ก็มักจะขอบคุณผู้ที่รับฟังว่าขอบคุณนะที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์ในฐานะที่คุณแม่เป็นผู้ที่พอที่จะให้ได้บ้างงั้นผู้ให้ก็ต้องถ่อมตัวต้องอ่อนน้อมถ่อมตัวนะคะไม่เย่อหยิ่งตัวตนเล็กอัตตาเล็กการให้ก็ใหญ่ค่ะเราได้มีโอกาสพูดคุยกันเมื่อเช้านี้ตอนที่พระพักท่านแตะพระแม่ธรณีที่เสถียรธรรมสถานว่าการสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญในการทำงานนะคะการสื่อสารเป็นศีลของพรหมจรรย์เลยถ้าการสื่อสารของเราคือผู้สื่อสารไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยถือว่าการสื่อสารบกพร่องการสื่อสารคือการฟังเราต้องฟังว่าเราจะเข้าถึงเป้าหมายโดยการทำให้กระบวนการของการเข้าถึงเป้าหมายนั้นมันได้เกิดการเรียนรู้ในการพูดและการฟังที่มีสัมมาทิฏฐิเสมอกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้พูดคุยนะคะตอนประมาณสักตีสามกว่าๆเพื่อเตรียมตัวที่จะตั้งเครนใหญ่ที่จะยกพระพักคุณแม่มั่นใจอย่างหนึ่งว่าการเดินทางหรือความสำเร็จต้องอาศัยหนทางที่เราเรียกว่าอริยมรรคนะคะ
บทแรกที่เราสวดเมื่อเช้านี้เราสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรต้องเรียกว่าเป็นการเคลื่อนวงล้อของธรรมที่จะทำให้เกิดหมู่หรือทีมนะคะที่เรียกว่าสังฆรัตนะนั้นคุณแม่ก็พยายามที่จะอธิบายให้คณะแม่ชีทราบว่าเวลาที่เราฟังธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรให้เราระลึกถึงทางสองทางที่พระองค์ทรงห้ามว่ามันไม่ใช่ทางปรนเปรอก็ไม่ใช่ทรมานก็ไม่ใช่หมายความว่าอะไรหมายความว่าเรามีความพอใจแล้วเราไม่ถอดถอนความพอใจไม่ได้เราปรนเปรอความพอใจของเราไม่ได้แล้วเราเคร่งเราตึงเกินไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นความพอใจและความไม่พอใจเราต้องมีสัมมาสติที่จะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ด้วยสัมมาสติอย่างนี้ค่ะเรียกว่าเรากำลังทำมรรคภาวนาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสวดธรรมจักรก็นึกถึงท่านอัญญาโกฏัญญะเรารู้เลยว่าโสดาบันรูปแรกที่ฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั้นก็ทำให้พระรัตนตรัยครบ3นะคะจากนั้นเรายังพอมีเวลาเพราะว่าเขายังเครื่องมือไม่เสร็จคุณแม่ก็เลยชวนทุกคนสวดพุทธวิธี7ตำนานอันนี้ก็ยาวออกไปเลยนะคะก็รู้แม้แต่เรื่องของบทที่จะเป็นพุทธวิธีชนะมารบทพาหุงนะคะมงคลสูตรนะเริ่มต้นจากมงคลสูตรแล้วจบด้วยพุทธวิธีชนะมารคุณแม่ก็นั่งฟังการสวดคณะแม่ชีในเสถียรธรรมสถานก็เก่งมากนะคะในห้องสวดมนต์ที่เป็นหัวใจโพธิสัตว์2ชั่วโมงนั้นก็ทำให้เกิดความปราโมทย์แห่งจิตในการฟังและการสื่อสารที่ได้พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มันประจักษ์แจ้งในใจคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณพวกเราทุกคนนะคะใครได้นอนบ้างจ๊ะที่รักใครไม่ได้นอนยกมือขึ้นขอสัมภาษณ์แม่ชีอู๊ดหน่อยนะฮะนะฮะไปตลาดขณะที่คณะแม่ชีกำลังออกจากตลาดเขาเรียกอะไรฮะตลาดอะไรนะสี่มุมเมืองสมชายก็รายงานว่าพระพักกำลังผ่านตลาดสี่มุมเมืองเวลาใกล้เคียงกันเลยค่ะได้นอนยังเนี่ยได้บ้างจ้ะเสียงแหกเลยนะฮะกี่นาทีผ่านจ้ะเกือบชั่วโมงจ้ะค่ะอาสาธุเป็นการพักที่ลึกนะคะเป็นโอกาสที่ได้เห็นแล้วว่าถ้าเราจะออกรบเราต้องมีขุนศึกนะคะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรไปกี่คนจ้าที่ตลาดอ่ะทั้งหมดคณะแม่ชี6เจ้าค่ะ7เจ้าค่ะโอเคนางทั้ง7นะคะค่ะขอบใจมากนะคะมีใครที่ลุกขึ้นมาคนแรกคะวันนี้คณะแม่ชีใครเป็นกลุ่มแรกคะอาค่ะเอาแม่ชีที่มาจากหุบเขาก่อนนะฮะกรุณาดูสีผิวไมโครโฟนมาเลยค่ะนะฮะคุณแม่ก็สัมภาษณ์ให้เห็นนะฮะนะฮะนักธุรกิจหญิงแห่ง อะไรโคราชนะเป็นยังไงคะก็เบิกบานเบิกบานมีความสุขมีความสุขนะคะการที่ได้ต้องมาบ้านหลังนี้ค่ะบวชมา3เดือนแล้วกำลังจะศึกวันนะได้อะไรสักคำหนึ่งบทของชีวิตก็น่าจะเป็นการเป็นสตาร์ทเองแล้วก็เริ่มชีวิตใหม่ดีดูตาก็น่าจะนะ เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรให้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายจำได้ไหมธรรมจักรเมื่อเช้านี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายคือการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะพาก้อนเดินไปถึงการเตรียมการเพื่อจะทำให้สอดคล้องนะคะกับสิ่งที่เราได้ไปถ่ายทอดมาเมื่อวานนี้เพราะเราจะเห็นเลยว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคนดูรายการของเรามากนะคะแล้วคุณแม่เองก็เชื่อมั่นว่าในการดูนั้นน่ะทุกคนที่ได้แชร์กันออกไปก็เป็นการช่วยให้เกิดการรู้เท่าทันนะคะเป็นการรู้เท่าทันเป็นการรู้ที่เราจะทำให้ความรู้นี้เป็น
ความรู้แจ้งนะคะอันนี้อาจจะต้องขออนุญาตที่จะเดินผ่านคณะทำงานซึ่งเราเห็นแล้วนะคะพระองค์ท่านได้มาถึงในส่วนที่อยู่ด้านหน้าของตึกธรรมาสงฆ์นะคะในส่วนของพระมหาสมุทรแห่งปัญญาคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเดินออกมาอีกหน่อยถ้าเสียงของคุณแม่ไม่ชัดที่จะเข้าไปด้านในแต่เราก็ชัดนะคะในการที่จะถ่ายทอดก็เป็นการถ่ายทอดที่ขณะนี้เราได้เห็นเลยนะคะว่าพระองค์ท่านกำลังยกเรากำลังเคลื่อนอยู่ได้เห็นนะคะท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านจะได้เห็นว่าที่เรายังยกไม่ได้เพราะเราจะต้องดูให้รอบครอบต้องใช้เคนใหญ่ที่ใหญ่สุดเลยนะคะตอนนี้กับเคนรองลงมาเพื่อที่จะทำให้การยกครั้งนี้ไม่เสียหายนะคะเดินต่อมาทางนี้อีกนิดนึงก็จะเห็นมุมนี้ค่ะคุณสันติได้นอนบ้างหรือยังยังไม่ได้นอนเลยยังไม่ได้นอนเอานั่งนะไม่เป็นไรเนี่ยค่ะคุณสันติยังไม่ได้นอนเลยเป็นโอกาสที่เราได้ทำรายการตอนนั้นคุณสันติยังอยู่กับคุณแม่ที่มีแบบแดดร้อนที่อยุธยาเนาะแต่วันนี้เดินทางปลอดภัยดีไหมคะปลอดภัยครับต้องขอบพระคุณมากนะคะค่ะเราหลบเข้ามาก่อนค่ะทุกคนก็ได้เห็นเราทำงานอยู่ริมถนนนะคะเรากลับไปที่พระพักของพระองค์ท่านก่อนที่จะยกอีกครั้งหนึ่งเป็นโอกาสที่เราได้เห็นในท่านอนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วจากนี้เมื่อทุกอย่างปลอดภัยก็จะถูกยกตั้งขึ้นเป็นการยกเตรียมตัวที่จะนำไปประดิษฐานอยู่ในสถานที่ที่เราได้จัดเตรียมไว้เมื่อสักครู่ที่คุณแม่เปิดรายการนั่นแหละค่ะอันนี้เราจะใช้เวลาอีกนานไหมคะเดี๋ยวตัดเหล็กเย็นตัดค่ะโอเคนั่นก็ยกได้เลยค่ะอยู่ที่การตัดเหล็กถ้าเราสามารถที่จะถ่ายทอดต่อไปได้ไม่นานใช่ไหมคะคุณแม่จะได้ถ่ายทอดต่อไปเลยค่ะฝั่งนู้นตัดแล้วใช่ไหมคะฝั่งนู้นตัดแล้วเหลือแต่ได้อีกเส้นเดียวเพราะว่าวางแล้วมันจะไม่เสมอจ้ะแล้วเราต้องซ่อมอะไรองค์ท่านคะเดี๋ยวมีดูอีกดูอย่าซ่อมแล้วก็ยกขึ้นไปจ้ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรถจ้ะใจตนะนะคะก็ทุกคนก็มาก็ให้เห็นการทำงานนะคะถือเป็นการเก็บไว้เป็นแบบเป็นไลฟ์สดที่ท่านเห็นคณะทำงานตั้งใจเราเห็นใจของคนทำงานแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าของมันสำเร็จได้ด้วยใจทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจนะคะเราเห็นใจของคนทำงานแล้วขอบใจนะคะคงจะใช้เวลาอีกสักครู่ล่ะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเดินมาทางด้านนี้ทักทายเพื่อนร่วมงานค่ะเราจะลองเดินต่อไปนะคะ
เราจะเห็นว่าฉากเนี้ยเป็นฉากเดียวกับที่เมื่อวานนี้ที่คุณแม่ถ่ายที่อยุธยานะคะแต่วันนี้มาถึงอาคารธรรมาสมทางด้านนี้เดี๋ยวคุณแม่จะลองพาท่านขึ้นไปข้างบนธรรมาสมแล้วก็ถ่ายลงมาจะได้มองเห็นพระพักตร์ที่กำลังจะตั้งองค์ท่านให้ตั้งตรงนะคะติดตามคุณแม่มาก่อนค่ะเรายังมีมุมที่จะเห็นในความสวยงามที่หลายคนอาจจะมองไม่ได้นะคะในมุมสวยงามที่คุณแม่จะเดินไปคุณแม่จะขึ้นลิฟต์อีกครั้งหนึ่งแล้วไปในห้องภาวนาที่เราสวดมนต์กันเมื่อสักครู่นี้นะคะในห้องนั้นถือเป็นห้องหัวใจโพธิสัตว์ทำงานกันอยู่2ชั่วโมงค่ะก็จะเห็นชัดไม่แน่ใจว่าเมื่อเข้าลิฟต์แล้วจะสามารถถ่ายทอดได้หรือเปล่านะคะถ้าเผื่อว่าเข้าลิฟต์แล้วถ่ายทอดไม่ได้เราก็จะเดินกัน5ชั้นตอนนี้มาถึงทางด้านนี้นะคะคุณแม่ขอใช้เสียงนี้เล่าให้ฟังว่ากำลังตัดเหล็กอยู่เป็นการตัดเหล็กเหลืออีกชิ้นเดียวค่ะเพราะเหล็กที่ค้ำมาจะเป็นเรื่องของการทำให้เกิดความปลอดภัยในการเคลื่อนนะคะก็อดใจรออีกแป๊บเดียวเพราะตอนนี้เหลือเหล็กชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะไปดูแล้วก็ได้เห็นแล้วล่ะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนทำงานด้วยใจคุณสันติตายังแดงอยู่เลยคุณถวันกำลังคุมอยู่นะคะเพื่อให้คุณแม่ได้ทำรายการนี้ยังมีคนที่ดูอยู่นะคะคุณแม่จะขออนุญาตขึ้นไปถ่ายชั้นบนแล้วเดี๋ยวพอเหล็กชิ้นสุดท้ายตัดเราก็จะกลับมาที่บริเวณด้านหน้านี้ก็ให้ทำภาวนาไปอีกสักแป๊บหนึ่งรอให้เจ้าหน้าที่เขาสามารถที่จะแน่ใจว่าเขาเซฟที่สุดนะคะเราลองใช้การทำงานที่ไม่หลอกแต่ทำงานได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทำได้ของยากง่ายได้ถ้าเราไม่ยอมจำนนนะคะก็ขออนุญาตที่จะเห็นพวกเรากดลิฟต์กันเลยเป็นการทดลองด้วยว่าขณะนี้เรายังมีเครื่องมือสื่อสารเห็นไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนเราก็เป็นผู้สื่อข่าวได้หมดเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้สื่อข่าวที่มีสติปัญญาเราจะได้นำเสนอเรื่องราวที่เป็นความจริงแล้วก็เป็นความจริงที่มนุษย์พ้นทุกข์ได้ให้ได้นะคะห้องที่เราจะออกไปนี่ก็เป็นอาคารธรรมาสมชั้น5นะคะเราจะเห็นว่าจะมีตัวอักษรจีนนะคะซึ่งเพื่อนของคุณแม่คนหนึ่งคือคุณต้นหลิงนะคะคุณต้นหลิงก็เป็นคนที่เขียนภาพนี้เป็นลูกของต้นเสี่ยวผิงนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่มีความเป็นจีนนิดหน่อยเพราะเนื่องจากว่าเรามีศิลปินจีนหลายคนศิลปินจีนที่เขียนรูปนะคะผู้หญิงเห็นไหมคะพระโพธิสัตว์ผู้หญิงอันนี้ก็เป็นศิลปินแห่งชาติของจีนส่วนรูปต่อไปก็จะเป็นรูปที่วาดให้คุณแม่โดยเฉพาะมีชื่อของคุณแม่อยู่ในภาพนี้ด้วยเขาวาดให้ในขณะที่คุณแม่ไปเยี่ยมเขาที่ปักกิ่งนะคะก็เป็นศิลปินเดียวกันแล้วก็มีโอกาสที่จะนำมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคำว่ามิตรภาพนะคะแล้วห้องนี้ก็เป็นห้องที่เราสวดมนต์กันเมื่อตอนตี4ตี5ถึง6โมงเช้าก็เป็นห้องที่ใช้ประโยชน์มากนะคะเป็นห้องที่พวกเราเองก็มีความตระหนักว่าการสร้างอะไรก็ตามสิ่งที่สร้างนั้นต้องเป็นไปเพื่อทำให้คนรอดพ้นจากความทุกข์คราวนี้คุณแม่ก็เดินออกมาชั้นบนนี้เราก็เห็นเครนนะคะที่เตรียมยกแล้วท่านจะได้มองเห็นภาพของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ตอนนี้ที่มองลงไปจากชั้น5ก็จะเห็นชัดเจนในอีกมุมหนึ่งนะคะท่านเริ่มเคลื่อนแล้วล่ะค่ะ
ตอนนี้เราจะเห็นว่าท่านเคลื่อนแล้วนะคะก็เห็นสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นมุมนี้แต่เนื่องจากขณะนี้เราได้ถ่ายทอดก่อนท่านก็ได้เห็นนะคะคุณแม่ก็ได้เห็นด้วยว่ามีคนดูอยู่นะคะก็ขอให้ท่านลองช่วยกันแชร์สิ่งนี้ออกไปการยกพระพักตร์ของพระมหาโพธิสัตว์อริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเสถียรธรรมสถานวันนี้เป็นวันที่25คุณแม่อยากให้ท่านเห็นว่าวันกำเนิดพระอริยธาราในความหมายของเสถียรธรรมสถานก็คือการที่เราได้อัญเชิญท่านเข้าสู่เสถียรธรรมสถานเมื่อประมาณ13ปีที่แล้วนะคะท่านได้ถูกอัญเชิญมาจากแวนคูเวอร์องค์ที่ได้รับการอัญเชิญมาโดยผู้อำนวยการของ UN คือดร.หงซึ่งเป็นผู้อำนวยการของ UN ในฝ่ายส่งเสบียงบำรุงกำลังพูดกับคุณแม่ว่าทารากลับบ้านองค์นั้นขนาด9นิ้วนะคะเป็นสำริดที่มีอายุเกือบ 2,000 ปีองค์นี้เป็นองค์ที่ถ่ายออกมาจากองค์นั้นแล้วก็ทำขยายให้ใหญ่หน้าตักกว้าง12เมตรความสูง21เมตรนะคะก็คือทารา21ปางจึงเป็นองค์ที่ใหญ่มากอย่างที่เราเห็นอยากให้กล้องได้มองเห็นว่าเรากำลังจะยกองค์ที่ต้องเรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้สำหรับภาพของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะขึ้นตั้งประดิษฐานหน้าเสถียรธรรมสถานเราทำงานด้วยความตระหนักอย่างหนึ่งว่าการหล่อสิ่งใดเราต้องหลอมใจของเราให้เป็นสิ่งนั้นด้วยเมื่อเราหล่อพระโพธิสัตว์เราก็ต้องหลอมใจของเราให้ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือด้วยการหลอมใจเราเพื่อเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังศรัทธานั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายแต่ทำได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายค่ะแต่ทำได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะเราทำงานกันเป็นทีมและในทีมก็มีคนที่เก่งไม่เหมือนกันค่ะมีความเก่งในแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะคะคนขับรถเก่งก็ขับรถมาคนยกก็ต้องเก่งคนที่แบบสร้างนะคะคนที่หล่อคนที่ทำสีทุกคนเก่งหมดแต่เป็นความเก่งที่ตัวตนต้องเล็กจึงสามารถอยู่รวมกันได้พระองค์เหมือนน้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เหมือนน้ำที่สามารถที่จะนำของแข็งหลายๆอย่างที่ไม่เคยเข้ากันได้แต่เมื่อมีน้ำของแข็งเหล่านั้นก็จะอ่อนตัวละลายมาเป็นการผสมกันแล้วก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นตัวเชื่อมที่สำคัญอริยธารามหาโพธิสัตว์คือมหาโพธิสัตว์ที่เปรียบเหมือนน้ำนะคะเปรียบเหมือนน้ำที่มีความเย็นเปรียบเหมือนน้ำที่สามารถทำของแข็งให้อ่อนได้เวลาที่คุณแม่มองอะไรยากๆคุณแม่ก็จะนึกถึงคุณธรรมของท่านนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่คุณแม่รู้สึกได้ว่าพระองค์เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งดวงดาวเป็นแสงสว่างแห่งดวงดาวที่สว่างอยู่ในท่ามกลางความมืดถ้าเราจะเห็นดาวสวยเราต้องเห็นดาวตอนที่เดือนมืดแสงดาวจึงสว่างนะคะจึงได้ชื่อว่าท่านเปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งดวงดาวที่ทำให้ความมืดหายไปพระองค์จึงเปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งปัญญาที่ไม่กลัวคุณแม่จะพาท่านเดินข้ามไปที่มหาสมุทรแห่งปัญญา
ในอีกมุมหนึ่งมองทางด้านนี้นะคะอาจารย์โจเช็คแล้วยังมีผู้ติดตามอยู่โอ้น่าดีใจถ้าเรามองลงไปทางด้านนี้ก็จะเห็นตำแหน่งที่คุณแม่เปิดรายการเมื่อสักครู่นี้นะคะคณะแม่ชีรอท่านมองเห็นโฟมทางด้านนี้ไหมคะอันนั้นแหละค่ะคือตำแหน่งที่เราจะยกนะคะคือเครนจะยกเนี่ยค่ะเครนจากฝั่งนี้ยกองค์ท่านแล้วก็เคลื่อนผ่านช่องเล็กๆตรงนี้ข้ามมหาสมุทรแห่งปัญญาแล้วก็ลงไปวางนั้นคุณแม่ก็จะค่อยๆเดินแนะนำเส้นทางการเคลื่อนโชคดีนะคะที่เจ้าหน้าที่เขายังทำงานไม่เสร็จพอเจ้าหน้าที่เขาทำงานไม่เสร็จคุณแม่ก็เลยได้มีโอกาสทำงานได้มากขึ้นถ้าเราไม่หงุดหงิดแล้วเราเข้าใจเราก็จะกลายเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาแต่ต้องเรียกว่าตอนนี้ไม่ได้มีปัญหานะคะต้องเรียกว่าสมูทมากเลยคือเราทำงานกันจนกระทั่งเรารู้สึกว่าโอ้ทุกอย่างมันสมบูรณ์ในกรณีที่เราแตะมือกันได้นะคะตอนนี้เชิญท่านเดินเข้ามาที่มหาสมุทรแห่งปัญญาค่ะมาทางด้านนี้นะคะมองในมุมนี้เราก็จะเห็นว่าเวลาที่เราเข้ามาในมหาสมุทรเราก็จะเย็นละมองลงไปข้างล่างก็เห็นเหมือนสถูปที่ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างเป็นเรื่องเดียวกันถ้าจริงข้างล่างก็คือน้ำนะคะแต่การสะท้อนของแสงเงาเนี่ยทำให้เรารู้สึกมันมีมิติแล้วตรงเนี้ยมันก็ทรงพลังเพราะว่ามันมีพลังของการเคลื่อนของลมของไฟคือพระอาทิตย์ขึ้นมีแสงแดดมีลมพัดมีน้ำนะคะนั้นบริเวณนี้ก็จะไม่เคยร้อนเลยไม่ว่าจะฤดูไหนทั้งกลางวันและกลางคืนทุกอย่างก็จะเย็นงดงามมากเลยค่ะเราทำกระจกไว้เป็นพื้นเพื่อที่จะทำให้คนมองเห็นมิติเชิงลึกนะคะทีนี้เรากลับมามองไปที่จุดเดิมนะคะจุดเดิมคือจุดที่เรากำลังเตรียมยกพระองค์ท่านในมุมที่เราเห็นอยู่นะคะท่านกำลังขยับเคลื่อนแล้วค่ะมุมนี้ก็สวยงามนะคะเป็นมุมที่เห็นเลยว่าถ้ามองกันขนาดพระพักของท่านกับถนนเนี่ยดูพระพักของท่านใหญ่กว่าเนาะใช่ไหมคะถนนซอยด้านหลังของเราเนี่ยยังเล็กกว่าเลยฉะนั้นความใหญ่ที่ถ่อมตนความใหญ่ที่ถ่อมตนความใหญ่ที่ไม่เย่อหยิ่งถือตัวความใหญ่ที่ตัวตนเล็กเนี่ยมันเป็นลักษณะหรือเป็นคุณธรรมที่คนมีอำนาจนะคะจะต้องระลึกถึงคือไม่อวดดีไม่ถือตัวไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองนะคะที่ตอบคุณแม่อยากให้ใครมาเก็บมุมนี้ไว้หน่อยจะเป็นวิดีโอพ่อจะเห็นคำว่าธรรมกับศีรษะของพระอริยธาราได้ชัดเจนนะคะมันจะเห็นความเป็นตึกธรรมาสมมีคำว่าธรรมและมีเคนซึ่งกำลังทำงานครั้งเดียวค่ะมุมนี้จะได้มุมที่สวยว่าจะเห็นคำว่าธรรมคุณแม่จะเดินผ่านมหาสมุทรแห่งปัญญาเห็นมุมนี้มันจะเห็นตึกธรรมาสมกับคำว่าธรรมนะคะและเห็นการเคลื่อนเห็นเคนเห็นการทำงานถ้ามีมุมนี้อีกสักนิดนึงตอนยกผ่านอย่างนี้ก็จะมีเสียงขึ้นมาครับได้ไหมคะอ๋อได้เลยค่ะอ๋องั้นรับพี่เซ้งอยู่ไหนอะคะเดี๋ยวเขาเนี่ยฮะไปเดินเก็บอะไรเงี้ยอ๋อโอเคที่จริงจอยก็น่าจะมีไว้อีกมุมหนึ่งนะเพราะเราจะเนี่ยยกและขยับแล้วค่ะยกมุมนู้นก่อนนะมุมนู้น
ท่านจะเห็นว่าตอนนี้เริ่มยกแล้วนะคะเป็นการตั้งองค์ท่านให้ตรงขึ้นก่อนจะไม่ยกในท่านี้พอตั้งองค์แล้วถึงจะเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณแม่จึงขออนุญาตที่จะรายงานสดไปเรื่อยๆเพราะว่ายังมีคนติดตามอยู่แม้แต่คนดูหนึ่งคนก็ยังเก็บอยู่นะคะเพราะจะเป็นเรคคอร์ดของการไลฟ์สดในรายการให้ได้มากกว่าที่เคยให้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะท่านกำลังตั้งตรงไปเรื่อยๆแล้วเมื่อตั้งตรงแล้วเปลี่ยนที่หิ้วอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะยกได้แล้วนะคะบริเวณนี้เป็นอีกหนึ่งบริเวณที่มองเห็นอาคารธรรมาสมซึ่งคุณแม่อยากให้เราได้เห็นว่าคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รับสั่งเตือนพวกเราว่าไม่ว่าจะสร้างอะไรสิ่งนั้นต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมอย่าสร้างสิ่งที่ใหญ่ในโลกแต่ไม่ได้ส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมคำว่าใหญ่ที่สุดในโลกคือการสร้างสิ่งที่ช่วยให้เกิดการพ้นทุกข์ได้เรียกว่าสิ่งนั้นใหญ่ที่สุดในโลกนะคะองค์ท่านก็ตั้งขึ้นแล้วนะคะโดยที่เขาจะต้องวางลงอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเกี่ยวสายพานให้พร้อมยกนะคะเราจะเห็นว่าคำว่าใหญ่ที่ไม่เป็นปัญหาหรือภาระคือใหญ่ในประโยชน์ต้องเป็นความใหญ่ในประโยชน์เป็นความใหญ่ที่ได้ประโยชน์สูงสุดกับมวลมนุษยชาตินะคะเราลองเดินตามไปทางด้านนู้นอีกทีหนึ่งถือเป็นการทำงานโดยรอบนะคะใหญ่แล้วไม่เป็นประโยชน์ก็ลกลุงลังแต่ถ้าใหญ่แล้วสิ่งนั้นช่วยคนได้มากเป็นการช่วยให้เกิดการพ้นทุกข์หรือเรียนรู้เพื่อการพ้นทุกข์มันเป็นคุณธรรมมันใหญ่ที่คุณธรรมไม่ได้ใหญ่ที่ขนาดหรือวัสดุเวลาที่เราสร้างสิ่งที่เป็นคุณธรรมจึงเป็นเรื่องที่เราต้องลดตัวตนนะคะในมุมนี้เราก็จะเห็นว่าท่านตั้งตรงแล้วนะคะทุกคนก็ทำงานในมุมของตัวเองเราจะเห็นท่านสูงประมาณสักตึกโดยเฉพาะพระเศียรของท่านนะเนี่ยเกือบสูงถึงตึกชั้นที่4นะคะเราจะเห็นพระเศียรของท่านสูงระดับตึกชั้นที่4ของเราเฉพาะพระเศียรเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นสายตาของพระองค์ท่านเตือนให้พวกเราไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือก็จะทรงพลังมากค่ะจะเป็นการทรงพลังจริงๆค่ะอันนี้ยังเป็นน้ำหนักที่ประมาณไม่ถึงประมาณตันครึ่งไม่ถึง2ตันถ้าองค์สำริดก็จะแปะประมาณ8ตันนี่เราก็จะศึกษาได้ว่าขณะนี้เป็นการเรียนรู้งานและเป็นการเรียนรู้ว่าจะทำของยากกว่านี้ได้ยังไงนะคะเป็นโอกาสที่ท่านได้ติดตามการทำงานที่ยิ่งคณะทำงานรอบคอบคุณแม่ก็ยิ่งต้องขอบคุณตอนแรกเราจะยกในเวลาที่มันไม่รบกวนชาวบ้านนะคะเพราะว่าถนนนี้ก็เป็นถนนที่เป็นทางผ่านก็ยังได้โอกาสนั้นอยู่ตรงนี้ก็ทราฟฟิกไม่วุ่นวายนะฮะก็ยังเป็นช่วงเช้าอยู่ก็ได้เห็นในมุมที่เราอยู่สูงคนที่อยู่สูงก็จะเห็นสิ่งที่อยู่ข้างล่างนะคะก็ไล่มาค
ทางด้านนี้ส่วนด้านนู้นคงได้แล้วทุกคนก็ได้รูปของพระองค์ท่านคราวนี้อยากจะให้ใครลงไปประสานว่าจะอีกกี่นาทียกพระคุณแม่จะพาลงไปนั่งรอในตำแหน่งนะคะจะได้ยินเสียงว่าระวังรถนะครับนะคะก็ต้องใช้ปัญญาหาการจัดการสื่อสารที่การสื่อสารเป็นอะไรที่จะทำให้เราปลอดภัยการไม่สื่อสารมันจะทำให้เราไม่รู้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งในหนทางคราวนี้คุณแม่จะลงไปรอข้างล่างเพื่อเล่าภาพนะคะเอาล่ะเราเดินลงดีไหมคะเราเดินลงดีนะคะเราจะได้แบบเราได้ภาพแล้วเดี๋ยวก็จะยกย้ายเราได้เห็นถึงการทำงานแสงแดดก็ยังงดงามอยู่เป็นมุมที่อาจจะลองให้กล้องลองโดนตอนยกอย่างนี้ไหมหรือว่าไม่ตอนนั่นขึ้นมาเลยนะคะหนูต้องดูกันเองนะคุณแม่ก็เชื่อว่าวิตามินจากแสงแดดในยามเช้าถ้าไม่เกิน3โมงในกรุงเทพก็น่ายังพอที่จะดีอยู่นะคะอาจารย์โจเป็นยังไงคะครับเดี๋ยวรอค่ะงั้นเดี๋ยวคุณแม่ลงไปทางด้านนู้นก็ทุกคนก็ย้ายมุมกันตามที่เราจะคุณเพชรมาจากออสเตรเลียเพื่อการนี้เลยเหรอจ๊ะก็อยากดูฮะอยากดูครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะก็อยากดูความสำเร็จของคุณแม่มากกว่าอ๋อไม่ใช่เราก็ของพวกเราของพวกเราคุณเพชรเป็นหนึ่งในร้อยคนของเราที่ได้ร่วมอนุโมทนาในการที่จะซื้อบอล100กิโลนะคะเพื่อเป็นโอกาสที่จะทำให้องค์ท่านสำเร็จก็ตอนนี้เราก็ได้กันได้ทยอยก็ทำสัญญาแล้วแต่ว่าเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยบารมีของท่านนะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะเราเดินมาทางด้านนี้ต่อเลยนะคะคุณแม่ชอบตรงนี้มากเวลาเดินผ่านคุณแม่ก็จะเดินช้าเพราะคุณแม่ชอบสิ่งที่มันเห็นเป็นมิติที่จะทำให้เราไม่ถูกหลอกเนาะคือทุกอย่างเป็นภาพที่มันหลงก็ได้นะฮะหลอกก็ได้หรือเป็นภาพที่รู้ทันก็ได้ถ้าเรารู้ทันไหวเรารู้ทันไหวมันสวยมันมีมิติของความงดงามเราใช้สิ่งนี้เพื่อลดตัวตนก็เรียกว่าสวยแต่ไม่เผลอเพลินก็ละราคะนะคะการไม่เผลอเพลินก็เป็นปัญญาของสวยไม่ได้เป็นตัณหาได้ถ้าเราละราคะก็ตัณหาก็เติบโตไม่ได้เป็นประมาณนี้เลยนะคะก็เป็นความงดงามที่ส่งเสริมให้คนได้เตือนสติตัวเองให้มีปัญญาด้วยนะคะเราก็กำลังจะเดินลงจากมหาสมุทรแห่งปัญญามีรองเท้าให้คุณแม่ไหมคะมาเลยค่ะค่ะคุณแม่ก็จะพาท่านเดินลงไปอันนี้ก็ต้องคนแก่นะคะก็ต้องจับหน่อยละเราก็แอบมาเห็นคณะทำงานทางด้านนี้เอาไม่เป็นไรหนูทำงานได้เลยจ้ะคุณแม่เกาะตรงนี้แหละจ้ะเห็นคณะทำงานอีกมุมหนึ่งที่รอรับอยู่เพื่อที่จะประดิษฐานให้ได้มุมตามที่ต้องการนะคะสะพานนี้หรือมหาสมุทรแห่งปัญญาที่คุณแม่กำลังเดินลงเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะแนะนำให้เห็นผู้ที่ออกแบบนะคะซึ่งมานั่งหลบอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะรอการ
จับมุมพระพักของท่านให้หันไปในทิศทางที่ถูกต้องคุณตีขอเดินผ่านหน่อยคงอีกจะสักพักหนึ่งเพราะคุณแม่ไปถ่ายมุมนู้นมายกได้แล้วกำลังรอสลิงอยู่พวกเธอได้นอนกันหรือยังฮะยังครับแล้วไหวไหมไหวครับอีกแป๊บนึงไหวไหมไม่เกินเพราะว่าตอนนี้มาแล้วคุณตีเนี่ยค่ะคุณตีค่ะคุณธีระพงษ์ปฐมะหลายคนถามว่าเสถียรสวยได้ยังไงเนี่ยค่ะสถาปนิกในหนึ่งในความสำเร็จของเสถียรธรรมสถานคุณตีพูดอะไรหน่อยมะหิวแล้วครับหิวเอาแล้วหาอะไรเลี้ยงหิวใช่ไหมแล้วหาอะไรเลี้ยงคุณตีหน่อยไม่เคยบ่นหิวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ไปเตรียมให้ขอผ่านหน่อยนะจ๊ะนี่ก็เป็นเส้นทางเดินทางนี้ได้ไหมอันนี้คุณชายโคสะส่งมาเหรออ๋ออันนี้ไม่ใช่ฟอร์มธรรมดาเนี่ยอันนี้เป็นไอโซวอลนี่ใช่ไหมแข็งแรงเลยนะจ๊ะแข็งแรงเลยคุณแม่อยากให้มองเข้าไปข้างในเราจะเห็นพระอริยธาราองค์ที่เราหล่อเมื่อวันที่25สิงหาคมอยู่ด้านในนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เราจะตั้งจริงเป็นสถานที่ที่เราจะตั้งพระพักจริงเดี๋ยวก็อาจารย์เนี่ยค่ะเคนก็ยกมาข้ามมาตั้งตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเดินรอบได้ด้วยใช่ไหมคะคุณตีเดินรอบได้แล้วก็เดินเข้าไปในมหาสมุทรแห่งปัญญาได้เป็นการมองเห็นองค์ที่เราหล่อเป็นสำริดที่จะมาประดิษฐานในวันที่31ที่เราจะเริ่มหล่อจริงนะคะค่ะคุณแม่จะลงไปอีกมีคนชอบบอกว่าเสถียรธรรมสถานมีต้นไม้ได้ในทุกที่แม้กระทั่งบันไดก็ยังมีต้นไม้ที่อยู่กับคุณแม่มาตั้งแต่วันบวชพวกนี้อยู่กันนานหน่อยนะคะก็เป็นบอนไซคงอีกจะสักพักหนึ่งละค่ะเพราะว่ายกของใหญ่ต้องใจหนักแน่นจะระบำก่อนรอบแรกไหมคะอย่างน้อยก็ทำให้คึกคักเนาะอ้าวเร็วเด็กๆถือเป็นการทำงานคือตอนนี้คงอีกสักพักหนึ่งคุณแม่ก็เลยชวนนางระบำออกมาก่อนสักหนึ่งรอบเผื่อยืดเส้นยืดสายอ่ะมาตอนนี้เราจะลองดูนะคะเป็นการซ้อมนะคะ Dance for Peace พร้อมเมื่อไหร่คะเพื่อที่จะทำให้คนที่ดูรายการอยู่และก็นันทวันได้เบรกหน่อยแต่เรายังถ่ายทอดได้ใช่ไหมคะเอาค่ะตอนนี้มีคนดูสามร้อยกว่านะคะคนดีฮะสูงสุด500ครึ่งพันนะคะแต่แบบของมันใหญ่อ่ะของใหญ่ลูกเพื่อให้พวกเรารู้สึกว่าเรามีขั้นรายการนะคะพี่ปองจะออกมาด้วยไหมคะแป้งล่ำมาไหมทุกคนดูนะคะยืนดูก่อนยืนดูก่อนสามเพลงสามสองเพลงไหมยังคะองค์ตาเลจูตาเลจูเลโซฮาองค์ตาเลจูตาเลจูเลโซฮาองค์ตาเลจูตาเลจูเลโซ
ตอนนี้เป็นการอธิบายพระอิริยาบถของพระอริยธารานะคะพระองค์ส่งความรักมาให้พวกเราที่จะออกไปรักโลกจือดีมากเลยลูกเดี๋ยวได้ไปเนปาลแล้วเราออกไปช่วยโลกกันลูกเด็กสว่างแห่งความรักให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีความอดอยากเพราะไม่ว่าอะไรที่ยากไร้พระองค์จะเข้าไปถึงทันทีนี่คือเราได้นำคำสอนของพระอริยธาราออกมาเป็นเพลงแล้วก็ออกมาเป็นท่าการ Dance for Peace นะคะนี่คือธาราดานซ์สาธุมากเลยไหนมาอธิบายสิคะอธิบายนิดนึงว่าท่าเมื่อกี้เป็นยังไงอ่ะจ้ะอันนี้ท่านคือเกิดเหมือนสองเทียนอ่ะทุกคนทำแสงเทียนแสงเทียนปัญญาปิ้ง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 ค่ะปิ้งข้างไหนดูก่อนมือข้างซ้ายเสมอลายข้างขวาให้เนี่ยค่ะประธานพรค่ะประธานพรท่านคือผู้ประธานความเจริญสมบูรณ์ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งที่มีส่งต่อไปยังคนที่ต้องการและจำเป็นนะคะค่ะก็เมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วนะคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มทาราดานซ์เข้าไปเต้นอย่างเงี้ยค่ะทั่วโลกเลยค่ะแล้วเขาก็มาที่เสถียรในวันที่พระอริยธารามหาโพธิสัตว์มาประดิษฐานที่นี่ได้สักปีแรกๆปีแรกๆเลยค่ะองค์ทารามาที่เสถียรเนี่ยเราก็ไม่รู้จักท่านกลุ่มทาราดานซ์เนี่ยพอรู้ว่าคุณแม่ได้องค์ทารามาเขาก็มาจากฮาวายแต่เขามีสมาชิกทั่วโลกเลยนะคะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าทาราดานซ์เลยก็จะไปเต้นในทุกที่ที่มีองค์ทาราเพราะฉะนั้นพอองค์ใหญ่เราเสร็จคุณแม่ว่าเขามาแน่เลยจากฮาวายนี่เขาก็มาไปแล้วนะคะเมื่อ10ปีจะเห็นว่าไม่มีบังเอิญแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ให้คณะแม่ชีเนี่ยเรียนไว้
หนึ่งในนั้นก็ไม่ชีพิสมัยฮะไม่ชีพิสมัยก็ลืมไปหมดแล้วนะคะแล้วก็มีแอมตอนนั้นแอมเป็นอาสาสมัครแล้วคุณบอกแอมเธอมาลูกเข้ามาเป็นกลุ่มที่ทาราร้านซึ่งเราอยากให้ทุกคนได้มาเรียนแอมก็เลยกลายเป็นผู้รับมรดกสืบทอดมาคุณแม่ว่าเมื่อกี้พอเราเริ่มเพลงเขาบอกทางนู้นพร้อมแล้วค่ะเห็นไหมคะต้องเอ่ยชื่อท่านก่อนเห็นไหมฮะเอาละค่ะขอเรากลับไปนั่งรอเดี๋ยวเราจะรอบจริงนะคะมีเสริมเติมได้นะคะส่งไปทางนู้นได้เลยค่ะถ้าพร้อมนะคะเพียงแต่บอกว่าพร้อมคุณแม่ก็จะเริ่มต้นนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกคนตั้งใจนะคะใครมาถึงจะด้วยอะไรที่มีนัดหมายในวันนี้ก็ช่างเถอะนะคะกลุ่มทาราจะนั่งตรงนั้นหรือจะมานั่งพับเพียบตรงดอกไม้นี้ซึ่งเดี๋ยวจะขอยืมให้อัญเชิญดอกสัก7คนเมื่อกี้นับแล้วก็กี่คนฮะเดี๋ยวจะต้องเชิญดอกไม้ให้คุณแม่หน่อยตอนที่ท่านมาถึงค่ะอ้อมหลังลูกอ้อมหลังค่ะถือไว้นั่งให้เรียบร้อยหน่อยเพื่อให้เราได้เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะตอนนี้ทุกอย่างค่อนข้างจะพร้อมเพรียงสมบูรณ์นะคะเวลาเราตั้งสัจจะอธิษฐานที่ไหนที่มีความอดอยากขอให้เรามีพลังในการให้ได้อย่างมากกว่าที่เคยให้นะคะนั่งเป็นแถวรอไว้เลยค่ะทุกจันทร์อาทิตย์จันทร์อังคารขอให้ดูตามวันแล้วยกเก้าอี้ไปเลยหนูถือว่าคุณแม่จะขอให้พวกเราน้อมใจของเราระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายเพื่อให้เราระลึกถึงพระรัตนตรัยระลึกถึงการทำงานเป็นทีมของอริยะอริยะสาวกสาวิกาทำงานเป็นทีมในบุคคล4คู่8จำพวก4คู่8จำพวกคือทีมเวิร์คที่เรียกว่าพระรัตนตรัยขอให้เราตั้งใจนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าและระลึกถึงการเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตภูปภาคะนมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตสาธาเทว
วามนุษย์สานังพุทธโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจาตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันภะคะวะโตสาวกสังโฆยะปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตปริปุริสายุคานิอัตถาปุริสบุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆจงนอบน้อมต่อคุณธรรมของพระอริยกัลลามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือการรอพระอริยกัลลามหาโพธิสัตว์ก็เพื่อให้เสถียรธรรมสถานได้ให้ได้มากกว่าที่เคยให้อย่างละอัตตาตัวตนจึงเป็นการให้ที่ใหญ่การสร้างพระคุณของพระองค์ในหัวใจของพวกเราทุกดวงจึงเป็นการทำงานที่ยากอย่างไรเราก็จะทำให้สำเร็จเพื่อการให้นี้ให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้พวกเราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะOm tare tu tare tu re soha Om 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 tare tu tare tu re sohaOm tare tu tare tu re soha Om tare tu tare tu re soha Om tare tu tare tu re soha Om tare tu tare tu re soha
ริตุเรโสหะโอมตะเรตุตะเร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 ตุเรโสหะ
Om tare tu tare tu re so ha Om tare tu tare tu re so ha Om tare tu tare tu re so ha Om tare tu tare tu re so haOm tare tu tare tu re so ha Om 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 tare tu tare tu re so haOm tare tu tare tu re so ha Om 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 tare tu tare tu re so haOm tare tu tare tu re so ha Om 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 tare tu tare tu re so haOm tare tu tare tu re so ha Om 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 tare tu tare tu re so haOm tare tu tare tu re so ha Om tare tu tare tu Om tare tu tare tu so ha Om tare tu ดันโฟมไปได้ไหมคะนิ่งก่อนนิ่งก่อนOm tare tu tare tu re so ha Om tare tu tare tu re so haOm tare tu tare tu Om tare tu tare tu re so ha Om tare tu tare tu re so ha Om tare tu tare tu re so ha Om tare tu tare tuOm tare tu tare tu re so ha Om 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 tare tu tare tu re so haOm tare tu tare tu re so Om tare tu tare tu re so ha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 Om tare tu tare tu re so ha Om 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 tare tu tare tu re so haOm tare tu tare tu re so ha Om 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 tare tu tare tu re so haOm tare tu tare tu re so ha Om tare tu tare
Om tare tu tare tu re so ma Om tare tu tare tu re so ha Om tare tu tare tu re so haOm tare tu tare tu re so ha Om 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 tare tu tare tu re so haOm tare tu tare tu re so ha Om tare tuเพื่อจะเดินเข้าทางนี้ได้นะเพื่อเราจะได้เดินเข้าทางนี้ได้โอมตาเลตูตาเลตูเลโซฮะ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 Om tare tu tare tu re so ha Om 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 tare tu tare tu re so haOm tare tu tare su re so ha Om tare tu tare tu 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 re so haOm tare tu tare tu re so ha Om tare tu ดีแล้วให้คุณแม่เดินเข้าทางนี้ได้ดีแล้วค่ะคือเพื่อให้เราเดินเข้าไปมหาสมุทรได้ tare tu re so ha Om tare tu tare tu re so ha ดันโฟมโอมตาเรตุเรโซให้ท่านประดิษฐานอยู่กับพวกเราเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจในการที่จะทำให้พวกเราได้ระลึกถึงคุณธรรมของพระองค์ที่อาบรดหัวใจของเราทุกดวงนะคะซึ่งก็เป็นการทำงานที่ต้องขอบคุณอาสาสมัครและทีมงานของเราทุกคนเลยขอบคุณทุกคนที่เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการทำงานวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่งดงามได้จิตใจของพวกเราทุกคนคุณแม่ก็ไปแตะหัวใจของตัวเองกับหัวใจของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกันขึ้นไปตอนแรกก็เอ๊ะจะอันตรายไหมแต่ไม่กลัวไงไม่กลัวแต่ก็มองบองอยู่นะคะฮะก็กว่าจะวางได้ในตำแหน่งเพราะว่าเครื่องมือใหญ่ก็ไม่ใช่จะเข้ามาง่ายก็จะเห็นเลยค่ะว่าเราจะเข้าไปทำงานได้แล้วก็เดินขึ้นไปบนมหาสมุทรแห่งปัญญาได้ก็งดงามมากเลยนะคะวันนี้ตลอดทั้งวันนอกจากเราจะมีการบวชพุทธสาวิกาณเสถียรธรรมสถาน1เพื่อไปอยู่เสถียรธรรมสถาน2เรายังมีทาราดานซ์หรือดานซ์ฟอร์พีซนะคะบรรดาดอกไม้มานั่งไม่วันอาทิตย์จันทร์อังคารไปไหนหมดคะลูกเรียงลำดับหน่อยดูมิกซ์นะคะส่งดอกไม้ไม่ต้องเปลี่ยนคนลูกส่งดอกไม้เปลี่ยนดอกไม้ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้เห็นอย่างหนึ่งนะว่าสายตาของท่านมองมาที่เราหรือเปล่ามองทุกคนอยู่มุมนู้นสายตามองไปทางนู้นไหมคะเขาบอกว่านั่งอยู่มุมไหนเราจะรู้สึกว่าสายตาของท่านอยู่กับเราอยู่เสมอเลยไหนคุณแม่ลองเปลี่ยนมุมตาท่านก็มองเนาะเราก็ต้องคิดว่าสายตาของท่านอยู่ที่สายตาของเรามุมนี้พี่ปองเห็นไหมมองไหมคะมองนะฮะเนี่ย
ตำแหน่งล่มดีมากนะคะเป็นโอกาสแล้วล่ะค่ะก็วันนี้จะขอเชิญบรรดาทารานะคะเข้าประจำการก่อนไปยืนอยู่ในแถวนั่นก่อนเลยอีกทีหนึ่งถือดอกไม้ไปด้วยนะคะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วส่งดอกไม้ให้คุณยายเสร็จแล้วเธอก็สามารถทำหน้าที่ของเธอในกรณีนี้เพื่อให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันสรุปแล้วท่านพอใจเธอนะเพราะทันทีที่เธอออกมาท่านก็ขึ้นได้พอดีเลยนะคะถือเป็นการพอใจในสิ่งที่เราทำด้วยกันการพอใจเป็นใจของเราอะมาส่งให้ยายไม่เป็นไรแล้วหนูถอยเลยค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะถอยมายืนเรียงไว้แค่7คนยังต้องกรีดอยู่เหรอแม่วางก่อนก็ได้ครับจานเอามาถอยลงไปลูกส่งต่อมาเลยค่ะพูดสามารถของป้าตุ๊กล่ะของป้าตุ๊กแปลของป้าตุ๊กมาเถอะให้ป้าตุ๊กเป็นคนถือมาหนูไปเตรียมเต้นได้เลยของป้าตุ๊กป้าตุ๊กถือมาจ้ะได้เลยลูกเป็นดอกไม้7 สี7วันที่คุณแม่ถวายแทนทุกท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะเป็นดอกไม้ที่แทนทุกวันเกิดของพวกเราท่านที่เกิดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ดอกไม้ทุกดอกนี้แทนพวกเราทุกคนที่เกิดในแต่ละวันที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะค่ะแล้วก็ดอกไม้พวกนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่จะถูกนำถวายท่านในทุกวันพระค่ะและในทุกวันที่25ของทุกๆเดือนเป็นวันถือกำเนิดของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ค่ะจ้ะคุณแม่ถวายท่านค่ะจากนี้ไปเราก็จะเข้าสู่วิถีแห่งการทำงานของเราในวันนี้ซึ่งมีทั้งเรื่องของการบวชพุทธสาวิกาเรื่องการของทำทาราดานส์เรื่องการสงเคราะห์เด็กพิการแล้วก็ได้ดูแลกลุ่มที่เป็น Mindfulness Care ก็คือพวกที่อาจจะมีปัญหาเรื่องความซึมเศร้าตลอดจนยังมีกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมที่จะเข้าวันนี้อีกเกือบ200ชีวิตนะคะแล้วเราก็จะใช้ช่วงเย็นวันนี้ทำทาราการ์เด้นวันนี้เป็นวันของท่านจริงๆค่ะคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณมากนะคะที่ทุกคนทำให้คุณแม่ได้รับใช้และเรามาร่วมหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์
ในวันที่31ตุลาคมนี้ร่วมกันค่ะ